ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะความมุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในฉนวนกาซารวมไปถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธต่างๆโดยเฉพาะการประทะกาันระลอกล่าสุดระหว่างกองทัพของอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเลาะในเลบานอนหลังจากที่กลุ่มฮิสบอเลาะออกมาเปิดเผยว่าพร้อมทําสงครามเต็มรูปแบบกับทางการอิสราเอลรวมไปถึงไซปรัสเนื่องจากมีข้อมูลระบุว่าทางการอิสราเอลเนี่ยมีการไปซ้อมรบในฐาน ที่มั่นทางการทหารที่ไซปรัสค่ะซึ่งล่าสุดไซปรัสออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วพร้อมบอกเลยนะคะว่าการใช้ไซปรัสเป็นเส้นทางม,มนุษยธรรมนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ไซปรัสอนุญาตนอกเหนือจากนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามและความขัดแย้งใดๆทั้งสิน้นส่วนถ้าไปดูในพื้นที่ฉนวนกาซาค่ะกองทัพอิสราเอลเปิดคลิปวิดีโอปฏิบัติการโจมตีภ้าพื้นดินทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อไล่ล่ากลุ่มติดอาวุธฮามาส รวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรอื่นๆของฮามาสแต่เบื้องต้นคลิปที่ถูกเปิดเผยออกมานี้ไม่มีการรายงานนะคะว่าวันและเวลาที่บันทึกเอาไว้ได้เป็นเมื่อไหรค่ะโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ฐานยิงจรวดของกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกจีฮัดซึ่งอยู่บริเวณเขตมนุษยธรรมในเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของชนวนกาซา และขณะเดียวกันมีการถแถลงการเรื่องมาตรการต่างๆที่ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลค่ะได้โจมตีทางอากาศเข้าใส่อาคารหลังหนึ่งในเมืองข่านยูนิสในวันที่20มิถุนายนแต่ปรากฏว่าไปถูกโรงเรียนของสำนักง,งานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสาปประราชาติซึ่งตั้งอยู่ติดกันเกิดความเสียหาย โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่พักพิงของเด็กๆและครอบครัวของผู้พยพลี้ภัยสงครามในกาซานอกจากนี้ยังมีบ้านอีกหลายหลังที่เสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและในวันเดียวกันค่ะยังมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นในชนวนกาซาอย่างต่อเนื่องเสียงดังเข้าไปถึงภาคใต้ของอิสราเอลที่อยู่ติดกันประชาชนในชนวนกาซาตอนกลางระบุว่า กองกำลังของอิสราเอลโจมตีหลายพื้นที่ตอนกลางของกาซาเมื่อวานนี้ส่วนฝ่ายแพทย์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตสคนส่วนที่เมืองราฟารถถังของอิสราเอลหลายคันได้บุกเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นบริเวณฝั่งใต้ของเมืองราฟาหลังจากที่อิสราเอลได้ทำสงครามในกาซามานานเกือบ9เดือนขณะนี้ปฏิบัติการทั้งทางบกและทาาอากาศเน้นพื้นที่สแห่งค่ะ ตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าที่เมืองราฟาทางตอนใต้สุดของฉนวนกาซารวมไปถึงรอบๆเมืองเดอีอัลบาลาทางตอนกลางของกาซาเป็นเป้าหมายหลักของกองทัพอิสราเอลทำให้ประชาชนอพยพไปแล้วมากกว่า1ล้านคนแต่อิสราเอลมองว่าสองฐานที่มั่นดังกล่าวน่าจะเป็นที่มั่นแหล่งสุดท้ายของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ส่วนถ้าไปดูพรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนค่ะมีการเผยแพร่ภาพขณะที่อิสราเอลใช้การโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฐานที่มั่นของฮิสบอเละจากหลายพื้นที่ทำกลางความกังวลว่าความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนจะปะทุรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ โดยมีรายงานจากกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีในภาพมีเป้าหมายเป็นฐานที่มั่นทางการทหารและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายรวมไปถึงคลังเก็บอาวุธซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน อิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเลาะโจมตีข้ามปรมแดนไปมานานกว่า8เดือนแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สงครามในพื้นที่ฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นและสถานการณ์นั้นปัทุรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮิสบอเลาะเผยแพร่ราภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนสอดแนมที่เผยเห็นสถานที่ทางการทหารที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลทำกลางการตั้งคำถามนะคะว่าโดรนดังกล่าวนั้นเล็ดลอด เข้ามาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศประสิทธิภาพสูงของอิสราเอลได้อย่างไรขณะเดียวกันค่ะทางเซฮตฮัสันนัสราะซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเละเอามาเปิดเผยว่าจะไม่มีที่ใดปลอดภัยในอิสราเอลอีกต่อไปหากว่ามีสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายรวมไปถึงยังมีการส่งสารขู่ไปยังไซปรัสเป็นครั้งแรกรวมถึงสถานที่อื่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนที่ไซปรัสค่ะประชาชนก็มีทั้งที่รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็รู้สึกเฉยๆกับคำขู่ของผู้นำฮิสบอเลคนที่ไม่กลัวเนี่ยเขาเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างไซปรัสกับรัฐบาลเลบานอนที่เป็นพันธมิตรกันและหลังจากที่ประธานาธิบดีไซปรัสได้ปฏิเสธไปแล้วว่าไซปรัสไม่ได้มีการเลือกข้างในสงคราม ชาวไซปรัสบอกว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในฉนวนกาซาตรงกันข้ามเรายังช่วยส่งต่อความช่วยเหลือทางม,มนุษยธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและเรานำสันติภาพไปสู่กาซ่าด้วย สำหรับไซปรัสนั้นเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปที่อยู่ใกล้กับเลบานอนมากที่สุดและมีสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลของเลบานอนไซปรัสไม่ได้ให้กองทัพอิสราเอลใช้ฐานทัพใดๆในไซปรัสตามที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าในอดีตค่ะไซปรัสเคยให้อิสราเอลใช้น่านฟ้าเป็นครั้งคราวเพื่อทำการซ้อมรบทางอากาศเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ในช่วงเวลาที่กำลังเกิดความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้น ไซปรัสนั้นมีฐานทัพของสหราชนาณาจักรสองแห่งซึ่งไซปรัสเคยเป็นอาณานิคมมาจนถึงปี1960สหราชอาณาจักรใช้ฐานทัพดังกล่าวสำหรับปฏิบัติการในซีเรียและล่าสุดก็คือที่เยเมนแต่ว่าไซปรัสไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสู้รบในชนวนกาซาหรือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในทะเลแดงขณะนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ